สวัสดีครับกลับมาพบกับฟุตบอลไทยลีกหรือที่1กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในเกมนัดที่5ของฤดูกาลประจำวันเสาร์ที่30มีนาคม2019ครับก็วันนี้เริ่มต้นกันที่นครราชสีมาบาสเอฟซีเปิดบ้านเสมอกับแบงคอกยูไนเต็ดไป 1-1 สุโขทัย FC ครับเปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือไป 3-1 แล้วก็ปิดท้ายด้วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเฉือนเอาชนะสมุทรปราการซิตี้ไป 3-2 ครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับที่ตอนแรกมีโปรแกรมเตะนั่นก็คือเชียงใหม่จะเจอกับเชียงรายครับก็คงต้องงดไปก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยโอ้โหสถานการณ์ฝุ่นเนี่ยมันรุนแรงเหลือเกินครับก็เดี๋ยวจะเตะอีกทีเมื่อไหร่เดี๋ยวคงจะได้แจ้งกันต่อไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบอลครับก็ตอนนี้จ่าฝูงเปลี่ยนมือครับกลับมาเป็นแชมป์เก่าอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเก็บไป11คะแนนอันดับ2เป็นประจวบ FC ครับมีอยู่9คะแนนอันดับ3นครราชสีมาบาสเอฟซีมีอยู่8คะแนนอันดับ4แบงคอกยูไนเต็ด8คะแนนเช่นกันอันดับ5การท่าเรือแต้มยังอยู่ที่8คะแนนนะฮะอันดับ6สุโขทัยครับผมขึ้นมาแล้วนะฮะมีอยู่7คะแนนอันดับ7สมุทรปราการซิตี้มี7คะแนนครับแล้วก็อันดับ8เป็นสุพรรณบุรีมีอยู่6คะแนนส่วนเมืองทองยูไนเต็ดครับตอนนี้อยู่ที่9ครับมีอยู่6คะแนนเช่นกันอันดับ10เป็นเชียงรายมีอยู่5คะแนนอันดับ11เชียงใหม่4คะแนนอันดับ12ปตท.ระยองครับ4คะแนนอันดับ13ราชบุรีมิตรผล FC มีอยู่3คะแนนแล้วก็3อันดับสุดท้ายฮะตอนนี้อันดับ14เป็นชัยนาทมีอยู่3คะแนนอันดับ15ตราด FC 2คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายชลบุรี FC มีอยู่เพียงแค่1คะแนนส่วนดาวสันโดล่าสุดยังคงเป็นเคออนของประจวบครับที่ซัดไป4ประตูเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกในนัดที่5ครับผมประจำวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2019ครับยังเหลืออีก4คู่ให้เตะกันนะฮะก็เริ่มกันที่ชลบุรี FC เปิดบ้านเจอกับประจวบ FC ราชบุรีมิตรผล FC จะพบกับเมืองทองยูไนเต็ดชัยนาทฮอนบิลครับจะพบกับปตท.ระยองแล้วก็ปิดท้ายตราด FC จะเจอกับสุพรรณบุรี FC นั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของฟุตบอลไทยลีกในเกมที่5นะครับผมก็เดี๋ยววันอาทิตย์ที่31มีนาคมครับเรากลับมาลุ้นกันใหม่นะและเดี๋ยวจะมาสรุปผลสุดท้ายครับว่าผ่านไปครบ5นัดแล้วสถานการณ์ในแต่ละทีมจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมหลังเกมจบสวัสดีครับ